มาแล้วมาแล้วนะครับ2 ทุ่มตรงกับจัดยายไปเมียงเมียงนะคะกับเรา2คนเคนโดกมลพรจัดและทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตอนนี้เข้าไปเลยช่องทาง YouTube TNN Thailand กด Subscribe กดกระดิ่งกันเอาไว้เม้นก็ได้เพจ Facebook ค่ะไม่ว่าจะเป็น True For You TNN 16และเพจรักของเรา TNN Live TNN LIVE กดเลิฟกดไลค์กดแชร์ทำปาร์ตี้แสดงความเห็นกันมาเดี๋ยวนี้เลยนะคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยนะฮะถูกต้องใครที่เดือดร้อนนะครับไม่ได้เงิน 5,000 บาทเนี่ยชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นแหละนะฮะอยู่บ้านเอาเลยทำเต็มที่ดราม่าให้มันเต็มที่เลยเพราะว่าดราม่าแล้วจะได้ 5,000ดราม่าอยู่บ้านไม่ได้ดิต้องไปดราม่าหน้ากระทรวงการคลังแกได้ได้ด้วยหรอบ้านฉันจะบอกว่าดราม่ายังไงดราม่าชักดิ้นชักงออยู่บ้านนะอัดคลิปลงโซเชียลแล้วก็พรรณนาเลยว่าตัวเองเดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโซเชียลเขาชอบแชร์ชีวิตคนที่แบบเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้เงิน 5,000 บาทมันดราม่าคือคนไทยอ่ะคุณผู้ชมชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนถ้าคุณแบบอัดวิดีโอหรือว่ามีการพิมพ์ข้อความที่ตัวเองเดือดร้อนคุณจะถูกแชร์เยอะพอแชร์เยอะเนี่ยนะฮะก็อาจจะไปถึงหูถึงตาของกระทรวงการคลังแต่อย่างที่คุณบอกนะฮะอยู่บ้านเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาใช่กว่าจะอัดคลิปวิดีโอกว่าจะพรรณนากว่าจะอัพขึ้นไปใน Facebook หรือไป YouTube หรือไป Twitter แล้วกว่าจะไปถึงกระทรวงการคลังอีกมันใช้เวลาสู้นั่งรถไปหน้ากระทรวงการคลังเลยกลัวกลัวกลัวแบบนี้กลัวเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเข้าใจเห็นใจทุกๆท่านที่เดือดร้อนนะแต่ว่ามีวันนี้มีพี่คนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งไปเรียนแบบพฤติกรรมของผู้หญิงที่เคยทานยาฆ่าตัวตายแล้วรอดมาได้อ่ะยาเบื่อหนูใช่งานนี้คุณพี่บอกว่าเอาคราวที่แล้วเขาทำเขาได้แล้วทำบ้างแล้วปีนรั้วเอาอยากจะให้แหลมตรงรั้วปักคอเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพนี้แหละวุ่นวายพอสมควรเลยนะฮะก่อนที่จะเป็นภาพนี้เนี่ยพี่แกก็โวยวายพรรณนาความเดือดร้อนของตัวเองเยอะแยะมากมายนะฮะวันนี้เนี่ยคนจะไปที่กระทรวงการคลังค่อนข้างเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดไงถูกต้องแล้วก็หยุดยาวคือถ้าจะไปทวงสิทธิ์ไปขอเงิน 5,000 บาท มันต้องไปวันนี้ใช่และอย่างที่กมลพรบอกนะฮะว่าถ้าอยากจะได้เงินได้อนุมัติแบบไวๆต้องดราม่าสื่อมวลชนเนี่ยต้องเอากล้องไปจอแล้วก็ต้องเดือดร้อนแล้วเหมือนจะแบบถ้าตัวตายอ่ะมันจะปิดชีวิตตัวเองอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีการอนุมัติเร็วซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นการคิดไปเองก็ได้ใช่เพราะว่าตามข่าวเนี่ยคนที่ทานยาเบื่อหนูเนี่ยเขาอยู่ในขั้นตอนอนุมัติอยู่แล้วอนุมัติอยู่แล้วซึ่งพอคือภาพมันอาจจะเข้าใจผิดอ่ะคุณผู้ชมคือพอภาพมันออกไปแบบเนี้ยแล้วพี่คนนี้ได้ออกสื่อเนี่ยมันก็เหมือนว่าได้รับการดูแลเร็วเป็นพิเศษเป็นพิเศษซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะมันก็จะมีกรณีแบบนี้นั่งรถไปหน้ากระทรวงการคลังค่ะวันละคน2คน3คนหรือมากกว่านั้นก็ได้ใช่มั้ยกลัวมันจะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาก็ให้ตั้งโต๊ะนะตั้งโต๊ะอยู่ด้านหน้าสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์แล้วไปขออุทธรณ์และยังสงสัยอยู่ก็ไปกันได้แล้ววันนี้ส่วนใหญ่คนที่ไปตั้งแต่ช่วงสายก่อนที่คุณพี่คนนี้จะไปก็มีทั้งแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอาชีพอิสระไปกันเต็มเลยส่วนใหญ่ปัญหาเดียวกันคือได้รับ SMS ว่าไม่สามารถอุทธรณ์ได้ก็เลยไปด้วยตัวเองคือไม่ได้รับสิทธิ์คือ20เมษายนเนี่ยมันจะมีปุ่มอุทธรณ์จ้ะซึ่งอุทธรณ์เนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาเข้าข่ายเข้าข่ายมีคุณสมบัติใช่มีคุณสมบัติที่ต้องได้ 5,000 และฉันก็ต้องได้แต่พอระบบมันตอบกลับมาว่าไม่ได้เขาก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ได้ยังไงฉันคุณสมบัติแบบเป๊ะคนที่ทำอาชีพแบบฉันน่ะแท็กซี่คนอื่นน่ะก็ได้วินมอเตอร์ไซค์คนอื่นก็ได้แต่ทำไมขออภัยนะแต่ทำไมกูไม่ได้ยิ่งพี่คนนี้นะตามข่าวนะคุณพี่พงพิชาญคณาธีรพงศ์อายุ57 ปีครับแท็กซี่คนนี้เนี่ยวันที่ไปวันนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดขวางหน้าประตูนะพี่เคยเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพเป็นรุ่นพี่วิชาชีพแล้วด้วยเป็นสื่อเก่าเป็นสื่ออยู่กระทรวงการคลังด้วยจริงแล้วมีเบอร์นะปลัดกระทรวงการคลังด้วยนะบอกเบอร์ถูกอีกต่างหากนะใช่โอ้ผมได้ดูไลฟ์พี่แกเหมือนกันนะฮะคือมีข้อมูลที่ก็เชื่อได้ว่าพี่แกเนี่ยเป็นสื่อมวลชนนะฮะเพราะบอกเบอร์ถูกอย่างที่กมลพรบอกนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็คือคุณอุตตมะสวนายนนะฮะพูดประมาณว่าแบบ
เหมือนมีการสัญญิงสัญญากันว่าจะให้ว่าได้รับการช่วยเหลือแหละเออแต่พอไม่ได้ก็ขอมาทวงสิทธิ์หน่อยแล้วพี่แกแบบทวงเสียงดังมากด้วยคุณผู้ชมทวงเสียงดังเมื่อเช้านี้นะฮะผมดูไลฟ์ของหลายๆช่องเนี่ยแกทวงเนี่ยเป็น 10-20 นาทีเลยนะค่ะแล้วก็พูดไม่ซ้ำอาชีพนักข่าวเก่าไงฮะเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมีการโชว์เบอร์ด้วยอ่ะว่าเนี่ยเนี่ยมีคนโทรหาเขาจริงๆเนี่ยเขามาทวงสิทธิ์จริงๆเราให้ดูนะฮะบางช่วงบางตอนที่พี่แกทวงสิทธิ์ 5,000 บาทนะฮะคือเข้าใจเลยว่าหัวใจเนี่ยมันแตกสลายจริงๆมันเดือดร้อนจริงๆฮะไม่ครบแล้วจากห้องไม่ครบแล้วจากห้องรัฐมนตรีครับลงมากว่าครับลงมากว่าครับพี่ลงมากว่าลงมากว่าจริงครับจริงครับจริงครับลงมา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 ผมบอกพี่ว่า20เมษายนผ่านมา10วันมันเงียบหายครับลงก่อนครับพี่ลงก่อนครับลงก่อนครับลงไหมลงก่อนพี่ลงก่อนพี่ลงก่อนเป็นไงเชื่อผมเชื่อผมพี่พี่ลงก่อนนะใจเย็นครับพี่ใจเย็นผมนายพงศ์พิชัยธนากรีระโปงผมบอกพี่ว่า20เมษายนผ่านมาแล้ว10วันเงียบหายไปเลยครับพี่ครับจำผมได้ไหมครับไอ้ชีพบุคคลเรียกจำได้ไหมครับผมเข้าหลักเกณฑ์ผมอยู่ในหลักเกณฑ์ทำไมไม่ยอมจ่ายเงินผมผมต้องการเอาเงินไปช่วยตัวผมแม่ผมแม่ผมเป็นคนพิการนะครับเป็นผู้หุ่นเกลียงขยับตัวไม่ได้พูดก็ไม่ได้จะมาร้องเรียนก็ไม่ได้แม่ผมอายุ81ปีเป็นคนพิการมีบัตรคนพิการผมต้องการเงิน 5,000 ไปช่วยตัวผมให้แม่รอผมรางวัลพระกุฎคุ้มละ 1,200 เดือนที่4คุ้มรวม 4,800 รอเวลามาเดือนกว่าแล้วนี่เดือนก็2วันแล้วครับผมชื่อพงศ์วิชัยธนากรีระโปงผมชื่อพงศ์วิชัยธนากรีระโปงขอเรียนให้ผมด้วยครับเห็นไหมคุณผู้ชมคนที่อัดอั้นตันใจอ่ะพูดไม่ซ้ำเลยอ่ะคือมันไม่รู้จะระบายยังไงแต่วันนี้บรรยากาศเนี่ยไม่ค่อยเดือดมากนี่คือไม่ค่อยเดือดมากแล้วนะเพราะอะไรเพราะกระทรวงการคลังเขาตั้งโต๊ะคือถ้าเกิดว่าผู้เดือดร้อนเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่มีการตั้งโต๊ะไม่เห็นหน้าเจ้าหน้าที่มันจะเดือดกว่านี้ใช่อันนี้มันยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมารับเรื่องมารับเรื่องมาให้คำปรึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นยังผ่อนคลายบรรยากาศลงไปได้บ้างใช่นี่ขนาดเดือดน้อยแล้วนะพี่แกปีนขึ้นไปเมื่อกี้กะเอาเหล็กทิ่มคอเลยใช่แกอย่างที่แกบอกแล้วค่ะเพราะว่าแกตั้งใจจะทำเหมือนกับพี่ที่กินยาเบื่อหนูที่นอนขวางหน้าประตูอ่ะแล้วมันได้เงินเร็วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องอธิบายกันไปวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะแล้วค่ะรับเรื่องร้องเรียนอย่างที่บอกแล้วก็พยายามอธิบายแต่ในคำอธิบายก็ยังไม่ได้บอกระยะเวลาว่าเอาคุณเข้าคุณสมบัติจริงๆนะเดี๋ยวคุณจะได้อยู่ในล็อตนี้หรือได้เงินเท่าไหร่อันเนี้ยก็ยังไม่ได้อธิบายถึงขั้นนั้นแค่อธิบายว่าทำไมถึงยังไม่ได้และต้องทำยังไงถึงจะได้เท่านี้ก่อนคือรับเรื่องไว้ก่อนแต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกนะฮะในรายการเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะว่าที่จริงเนี่ยมันต้องได้ทุกคน มันต้องได้ทุกคนนะฮะเราตั้งต้นจากการต้องได้ทุกคนคนที่เดือดร้อนอาชีพอิสระ 5,000 บาทเนี่ยแต่มันไม่ได้ทุกคนเพราะว่างบมันมีจำนวนจำกัดแต่คนที่เดือดร้อนเนี่ยมันจำกัดได้ไหมอ่ะกระมวลพรมันจำกัดไม่ได้และยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคนเดือดร้อนเนี่ยมีขนาดไหนนะฮะถ้างบมีอยู่10คนนะฮะแต่มีคนเดือดร้อน20คนและอีก10คนเนี่ยที่จะต้องตัดออกเนี่ยคุณเลือกเขาตัดออกได้ยังไงคุณใช้อะไรในการเลือกว่าเขาไม่ควรจะได้แล้วกลุ่มก้อนเนี้ยใครจะเยียวยาเขาเพราะเขาก็เป็นอาชีพอิสระซึ่งเดือดร้อนพอๆกับคนหลายๆคนในสังคมอ่ะค่ะรอรัฐบาลออกมาแล้วกันเกาหัวแขวกๆอยู่เนี่ยฉันพูดฉันก็งงเพราะว่าเราก็ไม่เราไม่มีเงินงบอยู่ในมือคุณเข้าใจใช่ไหมเราไม่ใช่คนกำหนดนโยบายไม่นั่นเราไม่สามารถบอกได้ว่ายังแล้วอีก10คนที่เหลือจะทำยังไงผมได้ยินไอเดียของคุณอภิสิทธิ์แวบๆคุณอภิสิทธิ์เขาตั้งต้นจากการแบบให้ทุกคนได้ให้ทุกคนได้แล้วก็ตัดคนที่ไม่ได้ออกตัดคนที่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกราชการไม่ได้รัฐวิสาหกิจไม่ได้นู่นนี่ไม่ได้มันก็จะเหลือว่าอ๋อตามฐานข้อมูลเนี่ยคนที่ควรจะได้เหลืออยู่เท่านี้แล้วค่อยมาดูงบว่างบมันอยู่เท่าไหร่แล้วเอาไปเฉลี่ยใช่ไหมขบวนพรมันข้ามขั้นนั้นไปหรือยังอ่ะมันข้ามไปแล้วมันข้ามไปแล้วไงคุณอภิสิทธิ์พูดตอนนี้ก็แต่ก็อย่างว่าแหละคุณอภิสิทธิ์เป็นคนบริหารจัดการด้วยวิธีคิดเก่งแต่มาช้าไปนิดนึงนะผมก็เห็นด้วยคุณอภิสิทธิ์นะคุณนะดิฉันก็เห็นด้วยเพราะถ้ามันเหลือคนละ 3,000แต่ได้ทุกคนมันก็เอานั่งทำแมชชีนไปไหมไม่ตั้งไม่มีใช่ไหมคือเราพูดกันเพื่อหาทางออกเผื่อว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องตั้งต้นจากฐานข้อมูลที่เนี่ย
ท่านี้ควรจะได้ไอ้ระหว่างทางฐานข้อมูลยังเพี้ยนอยู่เลยจำได้ไหมระหว่างทางฐานข้อมูลยังเป็นครอบครัวเกษตรกรอยู่เลยแล้วกว่าจะหาเงินให้เกษตรกรซึ่งจะได้สิ้นเดือนที่จะถึงเนี้ย 5,000 บาท3เดือนเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยก็ผ่านกระบวนการกันเยอะมันผิดตั้งแต่ฐานข้อมูลและมันก็ต้องไปแก้กันตรงนั้นแหละก็เซ็งแซ่กันไปคุณผู้ชมเมากันไปคุยกันไปทางออกนี้ยังแต่ก็ต้องหาทางออกต่อจากนี้นะเพราะมันจะมีจำนวนคนที่เดือดร้อนเพิ่มขึ้นจากนี้อีกเนื่องจากว่ามาตรการในการผ่อนคลายล่าสุดเนี่ยมันค่อยๆทำทีละระยะมีทั้งหมด4ระยะระยะที่ถูกผ่อนคลายหรือปลดล็อกดาวน์หรือว่าอำนวยให้เอื้อกิจการประมาณ6กิจกรรมรวมกิจการอื่นเนี่ยมันก็ยังทำให้ภาคส่วนอื่นที่เป็นภาคธุรกิจหรือว่าคนถูกจ้างงานอะยังอาจจะต้องว่างงานไปอีกอย่างน้อย14ถึง1เดือนนะ14วันถึง1เดือนค่อยๆกระเถิบกระเถิบกระเถิบนะฮะคุณผู้ชมครับคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินนะฮะโฆษกของสบคเนี่ยก็เป็นตัวแทนแถลงแทนกับโอ้โหทั้งปลัดมหาไทยสาธารณสุขเลขาธิการสมาคมมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็มีสภาหอการค้าแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องนะฮะในการเปิดกิจการต่างๆเนี่ยนะครับจ้าพ.ร.ก.ฉุกเฉินย้ำยาวไปถึง31พฤษภาคมนี่นะฮะเขาตรึงอะไรบ้างเอาไปไวๆเคอร์ฟิว4ทุ่มถึงตี4ควบคุมการเข้าออกราชอาณาจักรทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศจำกัดการบินเข้าออกสายการบินระหว่างประเทศอนุญาตเฉพาะสายการบินที่รับส่งสินค้าเท่านั้นชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่มีความจำเป็นหยุดยาวๆเนี่ยไปต่างจังหวัดไม่ได้นะแกไม่ได้อยู่กรุงเทพกันนี่แหละนะฮะส่วนคนอยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ในบ้านของคุณนะครับเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยลำบากจ้าคงการทำงานที่บ้านเนี่ยร้อยละ50ห้ามเดินทางร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากคราวนี้มาดูนะฮะระยะแรก6กิจการที่สามารถเปิดได้จ้าแต่ก็ต้องเปิดภายใต้มาตรการที่เข้มงวดมากๆและเข้มข้นมากๆตลาดตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ำตลาดชุมชนถนนคนเดินแผงลอยเปิดได้เปิดได้ในที่นี้ถ้าไปดูรายละเอียดหน้าต่อไปเนี่ยขอให้อยู่ห่างกันอย่างน้อย1เมตรแกว่าเป็นไปได้ไหมไปตลาดก็ต้องทำให้ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเปิดอ่ะคุณเพราะว่าเราต้องอยู่แบบ new normal กทม.จะสั่งปิดทันทีถ้าเป็นพื้นที่นะถ้าไปเจอนะร้านอาหารทั่วๆไปนอกห้างก็คือพวก stand alone อันนี้เปิดได้แล้วนะแต่กิจการของคุณต้องไม่เกิน2คูหาหรือถ้าคุณเกิน2คูหาจะไปหาคำตอบไม่และให้คุณอาจจะเลือกเปิดแค่สมมติว่าร้านใหญ่มากครับ4ตึกก็ให้เลือกสักแค่ฟลอร์เดียวแต่อย่าไปเปิดเกินกว่า2คูหานะรถเข็นหาบเล่ร้านขายอาหารริมทางเปิดได้เอาจริงๆในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อรถเร่ร้านค้าปลีกชุมชนเนี่ยนะคะกับธุรกิจสื่อสารคมนาคมเนี่ยอันนี้เป็นกิจการที่เราก็เห็นเปิดอยู่แล้วปลาปลายซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดได้อยู่แล้วนะจ๊ะกีฬาสันทนาการกิจกรรมในสวนสาธารณะกีฬากลางแจ้งเปิดได้ตอนนี้กทมในฝั่งของกรุงเทพเตรียมจะเปิดสวนสาธารณะ30สวนสาธารณะแต่ห้ามเล่นเป็นทีมห้ามจับกลุ่มเจ้าที่จะเดินจอปุ๊บแกเตะฟุตบอลเหรอไม่ได้ถ้าเตะฟุตบอลต้องเดาะคนเดียวเดาะคนเดียวเดาะคนเดียวเล่นคนเดียวเดาะคนเดียวหรือพวกแอโรบิกนี่ก็เต้นคนเดียวนะเต้นห่างๆกันก็ได้แกไม่ได้ไม่ได้หรอคือถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วจัดระเบียบสามารถเต้นห่างๆกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันรวมตัวกันได้ขนาดไหนไม่น่าได้เนาะไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ครูที่ออกไปแอโรบิกสวนสาธารณะไม่ได้เนาะน่าจะยังไม่ได้น่าจะต้องเต้นตัวใครตัวมันก่อนงั้นก็เต้นตัวใส่หูฟังเต้นไปก่อนเต้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็เทนนิสได้แบดเนี่ยไม่แน่ใจเพราะอยู่ในพื้นที่อาคารปิดกอล์ฟได้สนามได้กอล์ฟได้เช็คมาแล้วนะร้านตัดผมกับร้านเสริมสวยเปิดได้ให้ได้เฮแต่ให้ตัดสะใดเท่านั้นครับฉันก็ต้องย้อมหงอกเองแล้วดีตัดสะใดขนจมูกเนี่ยห้ามเลยขนจมูกเพราะผู้ชายเวลาเข้าบาร์เบอร์เหรอเขาชอบให้แทะจมูกอ่ะให้ตัดขนจมูกให้เหรอใช่เอาแกไม่เคยเหรอโอ้โหแกบาร์เบอร์ที่มีความสุขที่สุดก็คือตัดขนจมูกและแค่หูจริงโอ้ยฟินแค่หูแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตัดขนจมูกให้อะแกอุฟินมากจริงเหรอไม่ได้กิจกรรมตัดขนจมูกห้ามว่ะถ้าแกไม่บอกไม่รู้เลยนะแต่ว่าตัดขนสัตว์กับรัดเลี้ยงสัตว์ได้เพียงแต่ว่าต้องมีเวลานัดหมายนะจ๊ะทั้งหมดต้องอยู่ในมาตรการหลักและมาตรการเสริมและบอกเลยว่าเดี๋ยวสบค.เขาจะส่งคู่มือให้ใครทำผิดแม้แต่นิดเดียวเขาสั่งปิดทันทีระยะแรกที่เราต้องเข้มงวดมากที่สุดคือ14วันหลังจากนี้14วันเราถึงจะข้ามไประยะ2ระยะ3และระยะ4ถูกส่วนร้านชาบูเพิ่มนิดนึงนะฮะโอ้ยังไงเนี่ยบางคนแบบรู้สึกว่าไม่ได้กินข้าวกับครอบครัวนานเลยอยากไปกินหมูทะชาบูซุกี้อย่างเงี้ย
บุฟเฟ่ชาวัวของโปรดฉันเลยเออแกก็ต้องไปกินเขาให้เปิดแต่มอมพรไปกินได้แต่กินคนเดียวโอ๊ยสบายปกติฉันไปกินคนเดียวไม่แคร์ใครอยู่แล้วแกเอามาเลยนะหมูสะลงหมูสไลด์อย่างนี้นะสั่งมาแล้วสวาปามคนเดียวแกรู้ป่ะร้านแบบชาบูที่มันเป็นแบบสายพานมันจะมีหม้อเล็กของใครของมันสายพานสายพานนี่ผมว่ายังไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นนั่งอยู่โต๊ะแล้วมาเสิร์ฟอ๋อหม้อเล็กแล้วน้องน้องน้องหม้อไข่หม้อมันอ๋อโอเคโอเคเข้าใจไหมรู้จักหม้อไหมรู้จักหม้อหม้อไข่หม้อมันห้ามข้ามหม้อนะจ๊ะอ่ะทำไมเขาถึงห้ามมีข้อมูลเพิ่มดีเนาะพิธีกรรายการนี้นึกอยากเดินออกก็เดินออกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเป็นสิทธิ์ของเราเขาบอกว่ามันมีตัวอย่างว่าทำไมถึงห้ามนี่โปรดิวเซอร์เราส่งมาเลยบอกว่ากรณีชาบูหม้อไฟหมูกระทะเคยมีตัวอย่างจากฮ่องกงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมโควิด19เนี่ยมันระบาดใช่ไหมหลังจากนั้นมันซาครอบครัวหนึ่งเขาก็ไปกินกระทะด้วยกันเชื่อไหมติด10คนทั้งตระกูลเลยก็เลยต้องระวังใช่ต้องระวังเพราะเวลาไปกินหมูทะชาบูมันต้องฝอยกันไงคุณมันต้องเมาส์กันบางคนบอกเอาก็น้ำชาบูก็เดือดปุดๆมันจะติดได้ยังไงก็แกฝอยกันต่อหน้าเนี่ยใช่ฝอยน้ำลายมันก็กระเด็นกระดอนไปถูกคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดนะฮะก็ต้องระมัดระวังไปกินก็ต้องปฏิบัติเคร่งครัดเพราะว่าร้านไหนที่ปฏิบัติไม่เคร่งครัดจ้าถูกปิดได้เลยนะจ๊ะใช่คือถ้าไปถึงปุ๊บปล่อยให้คนมากินกันมั่วสุมกินกันบุฟเฟ่ต์สุมหัวกิน 4-5-6 คนหม้อเดียวกันอย่างเงี้ยคุณโดนสั่งปิดได้แน่นอนนะเพราะมันจะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เพราะถ้าระยะแรกเนี่ยนะฮะ6กิจกรรมเนี้ยไม่สามารถควบคุมตัวเลขได้ห้างก็จะไม่ได้เปิดใช่กิจกรรมในระยะที่2 3 4นะฮะสนามมงสนามมวยโรงภาพยนตร์ก็จะไม่ได้เปิดถูกเขาให้เราวัดใจกันใน14วันนี้สำหรับ6กิจการที่ผมกับกมลพรได้บอกไปถ้าตัวเลขน้อยและควบคุมได้เราจะได้เห็นห้างสรรพสินค้าเปิดอีกครั้งนึงอีก14วันข้างหน้าเฮ้ยจริงๆอีก14วันเองนะคือเราทำกันมาขนาดนี้แล้วอ่ะอดทนกันอีกนิดช่วยกันอีกหน่อยพอมันถึงอีก14วันระยะ2ระยะ3มันเป็นไปได้จริงๆอ่ะพวกอาชีพการงานรายได้ลูกจ้างรายวันจะได้กลับมาทำมาหากินอดทนกันอีกนิดนึงใช่แต่ห้างเปิดเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องมีมาตรการมี QR code นะแกตอนแรกก็ต้องไปขอท้องถิ่นก่อนนะฮะก็ต้องไปรายงานว่าคุณเนี่ยจัดระเบียบในห้างสรรพสินค้าของคุณเนี่ยได้แล้วแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะให้ QR code ติดหน้าร้านแสดงว่าร้านคุณปลอดภัยจากนั้นให้ลูกค้าสแกนเมื่อเข้าไปใช้บริการคนไปใช้บริการจะใช้มือถือสแกน QR code เพื่อเก็บประวัติเลยนะส่วนคนที่ไม่มีร้านก็จะขอข้อมูลเอาไว้ง่ายๆมือถือมือถือปุ๊บอย่างงี้สมมติร้านนี้ร้านนี้ปุ๊บฉันสแกนตืดเอาไว้แล้วข้อมูลของเราที่ไปกินหรือไปใช้บริการในร้านนั้นๆเนี่ยจะถูกเก็บเรคคอร์ดเอาไว้เพราะถ้ามันมีการติดผ่านร้านนั้นข้อมูลของเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปได้ว่าฉันไปกินอาหารร้านนี้ฉันไปช้อปปิ้งร้านนี้มันก็จะสืบสาวราวเรื่องนะฮะว่าการกระจายโรคเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่กับใครใช่อีกคนไปใช้บริการต่ออีกแก๊งนั้นภายในช่วง14วันนั้นก็ต้องถูกกักไปด้วยมันอาจจะต้องยากลำบากหน่อยนี่คือ new normal ที่เราต้องทำทุกคนก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเดี๋ยวโควิดพ่นพิษเพิ่มขึ้นคราวนี้ถ้าตัวเลขมันดีดขึ้นเป็นระลอก2นะแกไม่ต้องทำมาหาอะไรกันแล้วนะจ๊ะเราต้องมานั่งสู้รบปรบมืออีกรอบนึงเนี่ยไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นนะคะต้องช่วยกันนะแล้วก็เล่าร้านขายอาหารแม้จะเปิดได้ห้างขายเหล้าเพราะเขาประกาศห้างขายเหล้าเดี๋ยวมันมีเว้นวันที่1วันที่2เฮ้ย1 2ไม่เว้นแล้วเหรอไม่เว้นแล้วเอาแล้วจะกักตุนยังไงเนี่ยไม่ต้องกักอดต่อไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมหรือจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงคือถ้าอีก14วันมันดีขึ้นก็อาจจะได้ขายก็ได้คือประกาศเนี่ยเขาประกาศต่อเนื่องยาวนะจ๊ะใช่บางคนก็กะจะเป็นศรีถนนชัยไงบอกว่าวันที่3 1 2เนี่ยเป็นหลุมอากาศเป็นหลุมอากาศเดี๋ยวฉันกักตุน อยู่ได้ให้มันเดือนหนึ่งไปเลยไม่ได้นะจ๊ะประกาศมันข้ามยาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยขายเหล้าขายเบียร์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ไม่ได้เอางี้ละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วแกยังไงเนี่ยเราก็จะต้องไปรอระยะ2ระยะ3เราไปวัดกันก่อนมั้ยแกช่วงทำบุญน่ะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละกระบวนพรฉันแม้ฉันอยากไปแบบไหว้หลวงพ่อสัตว์โสธรแกต้องไปแก้บนเพราะว่าแกบนไว้เยอะ
ในช่วงของโควิด19ฉันบางทีจำไม่ได้เลยฉันจำได้ว่าแกบ่นบอกขอให้สถานการณ์ดีขึ้นขอให้โลกนี้สงบสุขคือมันบ่นเหมือนนางเอกอะนะฮะเหมือนนางเอกตามซีรีส์อะขอให้โลกนี้สงบสุขแล้วข้าเจ้าจะถวายไข่ 10,000 ฟองเงี้ยนี่ฉันทำมากกว่านั้นอีกฮะฉันขอให้โควิดเนี่ยมันหายจากประเทศไทยโดยไม่ต้องมีวัคซีนก็ได้ฉันขอขนาดนั้นเลยนะแกเอางี้ไหมฉันกับแกบ่นผ่านหน้าจอเลยถ้าเกิดโควิดหายไปจากประเทศไทยภายใน2เดือนฉันกับแกคนละ 1,000 ฟองแกอเมริกาเขาทดลองวัคซีนเมื่อเช้านะเกิดมันเสร็จเดือนหน้าเนี่ย 2,000 ฟองกี่บาทวะ 2,000 ฟองฟองละ3บาทก็คนละ 3,000 บาทโอเคได้ๆๆๆนะนึกว่าแกจะเอาแสนฟองนี่ตกใจกมลพรนี่ไงๆหลวงพ่อโสธรข้าพเจ้าข้าพเจ้ากมลพรเคนโดกมลพรเคนโดขอบนกับหลวงพ่อโสธรขอบนบานหลวงพ่อโสธรขอให้หลวงพ่อโสธรขอให้หลวงพ่อโสธรดลบันดาลให้ประเทศไทยปราศจากโควิดภายใน2เดือนดลบันดาลให้ประเทศไทยปราศจากโควิดภายใน2เดือน2เดือนนานไปมั้ยอ่ะ2เดือน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 หรือจะเดือนครึ่งเอาเดือนครึ่งเอาเดือนครึ่งเอาเดือนนึงเลยละกันเดือนนึง31นี้ไงอีก14วันเปิดห้างเอาเดือนนึงมั้ยเอาเดือนเดียวเดือนเอาเดือนนึงนะโอเคภายใน1เดือนภายใน1เดือนข้าพเจ้าทั้ง2คนข้าพเจ้าทั้ง2คนจะขอถวายไข่ไก่คนละ 1,000 ฟองข้าพเจ้าทั้ง2คนรวมแฟนรายการจะขอถวายไข่ไก่รวมแล้ว 2,000 ฟองขอให้คําอธิษฐานนี้เป็นจริงด้วยสาธุอธิษฐานนี้เป็นจริงด้วยสาธุเอาแล้วฉันได้คนหางเต็มเลยแกเนี่ยมีพวกนัทวุฒิไม่พวกเนี้ยคืออะไรที่มันทำให้จิตใจเราดีขึ้นฉันว่าฉันก็ควรจะต้องทำอ่ะแกก็ทำหมดแหละตอนนี้แล้วใครอยากจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรก่อนในช่วงที่ยังไม่ปราศจากโควิด 100% ไปได้นะเขาเตรียมจะเปิดแล้วแต่คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ1ใส่แมส2ตรวจไข้3การแก้บนให้วางไข่ที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้นเว้นระยะโซเชียลดิสแทนซิ่งและจัดระบบการเข้าสักการะแบบทยอยเข้าฮะเห็นไหมวัดวาอารามก็ต้องใช้ระบบนี้เหมือนกันนะฮะโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับจ้าอ่ะคุณผู้ชมครับช่วงท้าย5นาทีทองฮะ5นาทีทองกมลพรเคนโดวันนี้จะขอนำเสนอนะครับเขาไม่เอาเก้าอี้หิมโต๊ะโต๊ะไม้วางสวยๆอ่ะโต๊ะโต๊ะอยู่ไหนวะแกไปเอาโต๊ะมาดิโต๊ะโต๊ะอยู่นู่นโต๊ะอยู่นู่นโต๊ะโต๊ะแกเอาไปก่อนแกอยู่นั่นไปก่อนเอาขึ้นก่อนก็ได้จ้ะเขาส่งมาให้ฮะอันนี้อะไรอ่ะอะไรฮะอ๋อโทรมาท่อนัดที่ช็อกโกแลตมามันชื่อโทยี่ห้อเขาชื่อโทมาโต้เอายี่ห้อเขามาสิแกดูรายการนี้สิพิธีกรวิ่งหน้าวิ่งหลังแล้วนี่คือเขาส่งมาให้เดี๋ยวไปแบ่งกันฉันสามารถฉีกกินได้เลยใช่ไหมได้เก็บไว้ถ่ายรูปอันนึงจัดสวยๆนี่แล้วนี่เขามีนี่นะขอบคุณสุดหัวใจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือมะเขือเทศราชินีอบแห้งนะครับซึ่งดีต่อสุขภาพนะฮะมากแพ็กเกจจิ้งสวยมากนะครับสวยเนอะฉีกซองเลยก็แล้วกันเนาะได้ทดลองเลยทดลองเลยระหว่างนี้ฉันอ่านให้ฉันชอบแพ็กเกจเขามากดีเนอะแบบอินเตอร์มากเลยอ่ะใช่อร่อยดีต่อสุขภาพมีประโยชน์นะคะจากไลโคปีนมะเขือเทศแท้ 100% ไร้ซัลไฟด์ที่เป็นสารกันเสียไร้คอเลสเตอรอลไร้ไขมันไร้ไขมันทรานส์ไร้กลูเตนแล้วก็ไม่ใส่สีด้วยทุกอย่างสดมากเกตขอดูลูกหน่อยดิลูกมันใหญ่มั้ยเขาบอกว่าเขาใช้ทั้งลูกเลยอ่ะลูกใหญ่มากดูสิคือลูกใหญ่มากจริงแล้วเป็นความหวานแบบธรรมชาติมากๆเนาะแล้วเนื้อของมะเขือเทศเนี่ยยังคงรูปรสกลิ่นเสียงแบบครบอ่ะเนาะไม่มีเสียงดิยังคงรูปรสกลิ่นครบอุ๊ยทำไมลูกมันใหญ่อย่างนั้นน่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่เนาะหวานหอมมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะเนี่ยเขามีลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชะลอริ้วรอยก่อนวัยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเป็นอาหารที่ดูแลสุขภาพได้ดีมากแกทั้งถุงแค่140แคลอรี่เองอ่ะแกน่าจะชอบอันเนี้ยเป็นขนมที่แบบกินเล่นอยู่บ้านน่ะแล้วกินแล้วไม่อ้วนน่ะใช่ๆกินเล่นแล้วก็ไม่อ้วนเลยนะคะสั่งซื้อได้ที่ไหนกมลพรสั่งซื้อได้ไงนี่ไงแฟนเพจ Facebook Tomojo Thailand นะคะ Instagram Tomojo _ Thailand แล้วก็ LINE @Tomojo Thailand เขาขายในห้างสรรพสินค้าด้วยนะเจ้าของร้านชื่อโจแอนนาน้องเป็นคนเก่งมากต้องการที่จะทำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้โกอินเตอร์อาหารสุขภาพแบบนี้พารากอนเอมโพเรียมเอมควอเทียร์เดอะมอลล์บางกะปิบางแคแล้วก็เดอะมอลล์นครราชสีมาแล้วก็ทางออนไลน์หุ้ย
วิลานเขาอินเตอร์มากเลยแกอินเตอร์มากคุณผู้ชมครับคอนเฟิร์มว่ารสชาติอร่อยมากจ้าเป็นมะเขือเทศอบแห้งที่ยังคงรูปความเป็นมะเขือเทศได้รสชาติมะเขือเทศแบบเต็มๆจ้าอ่ะขอบคุณชมมาจ้อนะคะมะเขือเทศราชินีอบแห้ง5นาทีทองฝากร้านฟรีๆกับจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งยังเปิดรับทุกคนนะคะเราต้องการช่วยให้ผู้ประกอบการทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะส่งสินค้าของคุณเข้ามาที่ @kd99 นะครับ @kd99 เราจะค่อยๆคัดเลือกมาออกอากาศแบบนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกมลพรเคนโดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามทีเอ็นช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆ อีกเพียบเลยล่ะครับ